ต่อไปคือสิ่งที่สําคัญก็คือผมได้บอกแล้วใช่ไหมว่าคือเราไม่จำเป็นต้องนั่งกินแค่ไก่หรือแค่ข้าวสวยเนี่ยทีเนี้ยมันคือเรื่องของการทดแทนเราอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าในตารางเราเนี่ยกินเท่านี้ถึงจะได้แคลอรี่ถึงพลังงานถึงโปรตีนถึงแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากไก่ไปเป็นอย่างอื่นบ้างเนี่ยเราควรทำไงนะครับเราต้องรู้เรื่องการทดแทนเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนเนื้อสัตว์หนึ่งอย่างไปเนี่ยแคลอรี่มันจะเปลี่ยนไปด้วยสารอาหารที่มันก็เปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นเรากินไก่เนี่ยมันได้โปรตีนสูงแล้วก็ได้ไขมันที่ต่ำใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราอยากจะกินเนื้อวัวหรือว่าหมูเนี่ยโปรตีนมันก็จะในน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยโปรตีนมันจะได้น้อยลงแล้วก็ได้แฟตที่สูงขึ้นคราวนี้เราต้องมีการทดแทนแล้วว่าเราจะต้องกินยังไงดีสมมติคืออยากผมอยากกินแซลมอน200กรัมผมจะทดแทนยังไงดีครับไก่ที่ผมได้ใส่ไว้ในโปรแกรมใช่ไหมก็คือแซลมอน200กรัมเนี่ยมันให้พลังงาน254แคลอรี่โปรตีน41แล้วก็แฟต 8.8 คราวนี้เราต้องเอาอะไรออกบ้างนะเราต้องมาดูนี้สิ่งที่ผมจะออกก็คือเอาอกไก่ออก150กรัมเพราะอกไก่150กรัมเนี่ยได้166แคลอรี่โปรตีน35แล้วก็แฟต3แล้วก็ไข่ออกไปอีก1ลูกเนาะก็แคลอรี่ออกไป90แคลอรี่โปรตีน8แล้วก็แฟตออกไปอีก6เนี่ยก็แคลอรี่ก็ทั้งหมดก็หายไปมันก็ทดแทนกับแซลมอนได้200กรัมนะครับหมายความว่าเรากินแซลมอนไป200กรัมเนี่ยแล้วก็เอาไก่ที่เราคำนวณไว้เนี่ยออก150กรัมแล้วไข่ออกไป1ฟองก็ทดแทนกันได้แล้วประมาณนี้ครับถ้าเกิดหมูก็เหมือนกันหมูเราก็ไปดูว่าเราจะทดแทนยังไงดีเพราะว่าหมูเราได้ไขมันเพิ่มใช่ไหมเราก็ต้องไปลดไขมันใน1วันของเราอะบางส่วนลงนะครับเราต้องรู้จักการทดแทนเพื่อที่จะได้สารอาหารที่หลากหลายหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่ทดแทนก็ได้เราก็วางแผนตารางใหม่เลยว่าวันนี้เรากินข้าวเท่านี้กินกุ้งเท่านี้มื้อนี้กินแค่นี้อีกมื้อนึงก็กินข้าวไก่เท่านี้มื้อนึงกินข้าวนู้นนั่นเท่านี้แล้วก็มาดูว่าโดยรวมเนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้วขาดหรือเกินหรือยังถ้าขาดกินให้ครบนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเรานับอย่างเงี้ยมันจะได้พอดีกับที่เรากินนะครับส่วนเรื่องมื้ออาหารเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราจะต้องกินกี่มื้ออะไรยังไงนะครับ1มื้อถึง8มื้อแล้วแต่เรานะครับจัดสรรเอาเองผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะสร้างกล้ามก็กินประมาณ4มื้อถึง8มื้อได้เลยแต่สำหรับคนที่อยากจะลดไขมันหรือเมนเทนก็กินสัก 1-4 มื้อก็ได้นะแต่ว่าควรจะได้แคลอรี่หรือสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับถ้าคุณกิน1มื้อก็ควรกินให้ครบสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ให้ครบตามที่เราต้องการนะครับอย่างมันคือไลฟ์สไตล์ของเรานะครับทำทุกอย่างก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราจดบันทึกว่าที่เรากินทุกอย่างเนี่ยวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างครับลองจดบันทึกจดสารอาหารทุกอย่างจดครับแรกๆเราจะรู้ได้เราจะต้องแบบลำบากนิดนึงเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวนิดนึงครับเพื่อที่จะหวังผลลัพธ์ใหม่ๆและก็ดีขึ้นนะครับการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆเนี่ยไม่ต้องหวังผลลัพธ์ใหม่เลยครับอยากมีกล้ามแต่นอนดูทีวีเหมือนทุกวันมันจะมีกล้ามไหมมันก็ไม่มีถูกไหมอยากเราจะลดความอ้วนแต่การกินยังเหมือนเดิมมันจะลดได้ไหมก็ไม่ได้อยากเพิ่มกล้ามแต่การกินก็ยังเหมือนเดิมยังกินไม่ถึงยังกินของแย่ๆอยู่มันจะเพิ่มได้ไหมก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเพื่อหวังผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับแน่นอนผมเข้าใจว่าการคุมอาหารแรกๆมันยากมากๆนะครับมันยากผมเข้าใจเพราะผมเคยผ่านมันมาแล้วมันยากจริงๆแต่เมื่อเราทำไปได้สักระยะนึงเนี่ยเราจะเริ่มมองออกแล้วว่าทุกอย่างมันโอเคมันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใช้ตามองมันออกแล้วจริงๆผมคุมแบบเข้มๆเนี่ยนับๆช่วงแรกๆเนี่ยไม่นานหรอกแค่เราดูว่าเรากินร้านเนี้ยมันก็ได้ประมาณนี้กินร้านนี้ประมาณนี้ก็จดบันทึกแค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่ต้องจดแล้วเพราะเรากินเหมือนเดิมทุกๆวันเมื่อเราเปลี่ยนแปลงใหม่ก็โอเคลองดูว่าตรงเนี้ยกี่แคลอรี่ทดแทนก็ได้ไหมแค่นั้นเองนะครับการที่เราจดบันทึกไว้เนี่ยมันก็ย่อมดีเมื่อเวลาเราจะไปถามคนอื่นเนี่ยการที่เราจะมาบอกว่าพี่ผมกินข้าวผัดกะเพรา3มื้อเลยได้ไหมหรือกินอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันเพียงพอไหมคิดว่าเราจะตอบได้ไหมผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องเนี่ยคนที่ถามเนี่ยเขาต้องการพลังงานวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ต้องการอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วไอ้ที่กินไปข้าวผัดกะเพราที่ว่าเนี่ยมันให้แคลอรี่เท่าไหร่ให้ไก่ให้อะไรเท่าไหร่เราไม่รู้ไงคนที่รู้คือตัวน้องเองถ้าเกิดน้องแบบจดบันทึกเอาไว้ว่ามันได้ข้าวมันเท่าไหร่อะไรไงเท่าไหร่เนี่ยจดเอาไว้แล้วก็ดูพลังงานของตัวเองเนี่ยน้องถึงจะรู้ว่ามันเพียงพอไหมนักมาถามคนอื่นตอบให้เราไม่ได้นะครับเราต้องหาคำตอบให้ตัวเองนะครับซึ่งวิธีการหาคำตอบมันก็คือวิดีโอนี้นั่นแหละที่เราจะต้องมาดูจดบันทึกทุกอย่างไว้นะครับว่าเรากินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนั่นแหละคือสิ่งจะเพียงพอสำหรับตัวคุณเองนะครับคนอื่นไม่สามารถตอบให้ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราจะบันทึกสารอาหารเนี่ยแนะนำว่าให้บันทึกแบบแยกสารอาหารมาเลยว่าสมมติกินข้าวผัดกะเพราเนี่ยไปเซิร์ชข้าวผัดกะเพราได้500แคลอรี่เนี่ยถามว่าตู้ร้านเหมือนกันไหมอย่างป้าคนนี้ให้เนี่ยเท่ากับป้าคนนี้ไหมนะครับทั้งสองป้าเนี่ยให้พลังงานไม่เท่ากันให้
ริมาณไม่เท่ากันอยู่แล้วให้ไก่ให้อะไรไม่เท่ากันปรุงไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่แนะนำให้ไปหาแบบนั้นว่าข้าวผัดกะเพราเท่าไหร่นะให้แนะนำพอสั่งมาเนี่ยแล้วก็ดูว่าไก่เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ข้าวประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตีไปว่าเขาใส่น้ำมันไปสักเท่าไหร่ใส่เครื่องปรุงไปสักเท่าไหร่แล้วก็คำนวณออกมาคร่าวๆประมาณนั้นเองนะครับจริงๆมันจะดีมากๆสำหรับคนที่แบบได้เริ่มทำอาหารด้วยตนเองนะครับได้ช่างด้วยตนเองเพราะว่าคุณจะสามารถรู้ได้ว่าไก่100กรัมเนี่ยมันรูปร่างเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อเราไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็จะมองออกว่าโอ้นี่แหละประมาณ100กรัมที่เราเคยชั่งนึกออกไหมแต่สำหรับคนที่แบบไม่เคยได้ทำอาหารไม่เคยชั่งไม่เคยได้ดูปริมาณมันเนี่ยเราจะมองออกได้ยากใช่ไหมครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมีวิธีการดูด้วยสายตานะครับการกะเอาตรงนั้นแหละว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะได้สักกี่แคลอรี่กี่กรัมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมีวิธีมาให้นะครับรอวิดีโอต่อไปแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าจะมีวิดีโอต่อไปเลยหรือว่าถัดไปอีกนะครับก็รอดูก็แล้วกันนะครับก็ช่วยเราได้แน่นอนตอนนี้ก็ทำไปก่อนมองด้วยสายตาไปก่อนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็มองไปก่อนกะคร่าวๆไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าโอเคเรากินประมาณเนี้ยเรามองด้วยสายตานะมันไม่เป๊ะอยู่แล้วแล้วเราก็ดูว่าโอเคมันก็ครบ 2,500 แคลอรี่แล้วก็ทำไปสักพักนึงแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเราว่าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นไปน้ำหนักลดลงไหมประมาณนี้มากกว่าถ้าเกิดมันไปตามเป้าหมายเราแล้วเนี่ยทำต่อไปเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรแล้วแค่นั้นมันก็ช่วยคุณได้ในระดับนึงแล้วอย่างน้อยก็คุณจะได้รับโปรตีนที่แบบมันเพียงพออยู่แล้วแหละอาจจะเกินหรือน้อยไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรแคลอรี่อาจจะเกินหรือน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดมันไปตรงกับเป้าหมายของคุณแล้วนะครับทุกอย่างมันขึ้นลงได้มันปรับเปลี่ยนได้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องกินโปรตีน188กรัมแบบเป๊ะ188กรัมตลอดทุกวันนะครับมันไม่จำเป็นขนาดมากจะแบบเพิ่มลดอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อให้ผมนับเป๊ะมากๆเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะได้188กรัมทุกวันนึกออกไหมมาจะ200กรัมมาจะ150กรัมซึ่งไม่เป็นไรนะครับขอให้ใน1วันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่มันสม่ำเสมอสำหรับตัวคุณนี่คือไดเอทที่ทำให้เรายั่งยืนมากๆนะครับ